4กลุ่มอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ป่วยแบบไหนแพทย์จะเป็นต้องสั่งจ่ายยาต้านไวรัสให้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีแฟนข่าวพีพีทีวีออนไลน์ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมครับล่าสุดครับคุณผู้ชมกรมการแพทย์โดยคุณหมอสมศักดิ์อันคศิลป์นะครับบอกว่าผู้ป่วยโควิด-19 ควรได้รับการรักษาตามแนวทางรักษาของกรมการแพทย์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีการประกาศใช้แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับสำหรับแพทย์และบุคลากรของสาธารณสุขนั่นเองครับซึ่งตอนนี้มีการปรับปรุงแล้วฉบับที่24ครับเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมามาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันครับคุณผู้ชมกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่มีอาการครับหรือกลุ่มที่สบายดีกลุ่มนี้ให้ดูแลรักษาตามอาการนะครับโดยไม่จ่ายยาต้านไวรัสให้นะครับโดยดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอกแยกกักตัวเองที่บ้านเนื่องจากส่วนใหญ่นั้นสามารถหายเองได้นะครับโดยแพทย์อาจให้ยาฟ้าทลายโจรร่วมรักษาด้วยกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการแต่ไม่รุนแรงครับไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงกลุ่มนี้แพทย์อาจสั่งยาฟาวิพิราเวียให้ในช่วง4วันแรกหลังมีอาการครับหากผู้ป่วยนั้นมีอาการมาแล้วเกิน5วันแล้วไม่มีอาการต่อแพทย์อาจไม่จำเป็นต้องจ่ายยาต้านไวรัสให้นะครับคุณผู้ชมเพราะผู้ป่วยนั้นจะหายเองได้โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับมาดูกลุ่มที่3กันบ้างกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคสำคัญหรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบระดับน้อยถึงปานกลางที่ยังไม่ต้องใช้ออกซิเจนรักษานะครับซึ่งแพทย์นั้นอาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัส1ชนิดตั้งแต่เริ่มมีอาการโดยคุณหมอนั้นจะพิจารณาจากหลายปัจจัยร่วมกันนะครับอันได้แก่ปัจจัยเสี่ยงโรคประจำตัวข้อห้ามการใช้ยาปฏิกิริยาต่อกันของยาต้านไวรัสกับยาเดิมของผู้ป่วยนะครับมาดูกลุ่มสุดท้ายกันบ้างกลุ่มที่4กลุ่มที่มีอาการปอดอักเสบต้องได้รับการรักษาด้วยการให้ออกซิเจนนะฮะผู้ป่วยนั้นจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัตินะครับกลุ่มนี้ควรได้รับการดูแลภายใต้การดูแลของคุณหมอนะครับเพราะว่ายาทุกตัวนั้นเป็นยาใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง PPTV HD 36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์ครับเพราะที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ